นี่เป็นเหตุการณ์พายุพัดถล่มรุนแรงในพื้นที่เขตเมืองลำปางนะคะซึ่งก็ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าฝั่งชุมชนสุขสวัสดิ์ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางระเบิดอย่างรุนแรงค่ะจากนั้นไม่ถึง3นาทีหม้อแปลงไฟฟ้าก็ระเบิดขึ้นอีกจุดหนึ่งบริเวณ3แยกเวียงทองตำบลสวนดอกก็ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแรงลมยังพัดต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนสายหลักทับโครงสร้างอาคารบ้านเรือนจำนวนมากเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีสภาพความเสียหายอยู่นะคะรถยนต์ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับเพราะว่าตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพยายามระดมกำลังช่วยเหลือแก้ไขในจุดสำคัญในเขตเทศบาลนครลำปางห้างสรรพสินค้าเองก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันค่ะยังต้องกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามเข้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างก็มีการประเมินนะคะว่าพายุพัดถล่มครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีค่ะก็ไม่ต่างจากที่ลำพูนนะคะมีฝนตกหนักพายุรุนแรงสร้างความเสียหายตั้งแต่ตลาดสดห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างรายใหญ่บ้านเรือนประชาชนรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆเสียหายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปสำรวจด้วยค่ะเพื่อที่จะสรุปมูลค่าความเสียหายแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือเยียวยากันค่ะ